นุ๊ก สุธิดาค่ะเผยสาเหตุนะคะที่หายไปนานเกือบจะครึ่งเดือนแล้วค่ะไม่ตอบแม้กระทั่งไลน์ส่วนตัวนะคะทำเอาหลายๆคนเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ค่ะหลายๆคนนะคะคงต้องบอกว่ารู้จักเธอเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนักร้องสาวร่างเล็กในยุค 90 นะคะก็คือสาวนุ๊ก สุธิดาเกษมสรรณอยุธยาค่ะปัจจุบันนะคะทางด้านของคุณนุ๊ก สุธิดาเองเนี่ยเธอก็ได้ป่วยเป็นมะเร็งแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะก็ยังคงจะต้องมีการติดตามอาการของโรคอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงเจ้าตัวเองค่ะผู้ชมก็ยังได้มีการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากว่าผลข้างเคียงของการรักษาโรคมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางด้านของคุณนุ๊ก สุธิดาเธอได้มีการแต่งงานกับสามีใหม่ก็คือมูฮัมหมัด ฮากิม บิน อาซาฮานะคะเขาเนี่ยมีลูกชายด้วยกัน1คนค่ะผู้ชมก็คือน้องอดัมแล้วก็อาศัยอยู่กับลูกชายของอดีตสามีก็คือป้อประตูน้ำนะคะก็คือน้องปิปโป้แล้วก็น้องปาแปงนะคะอยู่ด้วยกันแต่ว่าล่าสุดค่ะก็เหมือนว่าทางด้านของคุณนุ๊ก สุธิดานะคะหายไปเลยไม่เคลื่อนไหวใดๆผ่านโลกโซเชียลนะคะแม้กระทั่งวันเกิดของตัวเองเมื่อวันที่15มีนาที่ผ่านมานะคะคุณนุ๊ก สุธิดาเองเนี่ยก็เผยสาเหตุแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหายไปเพราะอะไรเธอมีการโพสต์นะคะผ่านทางน่าจะเป็น Instagram นะคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอรู้ไหมทำไมเราหายไปมันมีหลายองค์ประกอบเราเป็นคนที่เวลาโฟกัสเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเราจะไปสุดจนลืมอย่างอื่นไปเลยบางทีเรามีเรื่องพูดเรื่องโพสต์เยอะมากๆเยอะจนบางทีขี้เกียจพูดไปเลยเรารู้สึกผิดที่ไม่ได้ตอบกลับทุกคำอวยพรวันเกิดของเราและเรากลัวว่าพอถึงวันเกิดของเพื่อนคนนั้นแล้วเราจะลืมเรามันยุค 9S เธอข้ามไม่พ้นยุคด้วยเลยโลเทคไปหน่อยโลเทคโนโลยีไปนิดนึงนะคะความจริงแล้วเราเนี่ยเป็นบ้าขอบคุณนะคะทุกคำอวยพรขอโทษนะคะที่ไม่ได้ตอบข้อความไหนเลยจากเพื่อนทุกคนรู้สึกผิดจริงๆเราเลยใช้วิธีหายตัวเป็นแม้กระทั่งไลน์ส่วนตัวค่ะขอโทษจริงๆอันนี้ก็เรียกได้ว่าเธอเองก็ออกมาคลายความสงสัยให้กับหลายๆคนแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณนุ๊กถึงหายไปเลยแม้กระทั่งวันเกิดเนี่ยก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเองออกมาคลายข้อสงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม